ยุคกลางยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของหลายสิ่งหลายอย่างในประวัติศาสตร์ชาติตะวันตกนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดนตรีค่ะแล้วดนตรีในยุคนั้นเป็นอย่างไรพอดคาสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ค่ะจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปกันที่ยุคกลางไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของดนตรีกว่าพันปีกับอาจารย์ติ๊กรัตนัยบำเพ็ญอยู่นะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรายการมีโอกาสได้พูดถึงดนตรีตั้งแต่ยุคอย่างที่บอกว่ายุคบาโรกไล่มาเรื่อยๆเลยจนถึงยุคปัจจุบันที่มีความเป็นร่วมสมัยขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เคยพูดถึงดนตรีในยุคก่อนหน้านั้นเลยที่มุกเชื่อว่าน่าอาจจะยังมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านไม่ทราบว่าดนตรีมันมีมานานแค่ไหนแล้วก็พยายามจะหาว่าจะเชิญใครดีมีใครสนใจไหมแล้วก็มีหลายๆท่านแนะนำอาจารย์ติ๊กมาโอเคขอบคุณครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาพาท่านผู้ฟังย้อนยุคไปไกลไกลไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะคะไปถึงยุคไหนคะเนี่ยวันนี้คือยุคกลางเนี่ยมันมีมานานตั้งแต่คือแล้วแต่นักประวัติศาสตร์แต่ละคนเขาจะแบ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มโนราวกลางศตวรรษที่5ไกลจริงแต่ว่าที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นศตวรรษที่9ซึ่งเราเริ่มมีหลักฐานในการบันทึกโน้ตค่ะเหลือมาให้เราศึกษาอ๋อจริงๆดนตรีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อาจจะยังไม่แน่ชัดมากขนาดนั้นเนาะมันดูมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่าที่เราจะค้นพบได้ขนาดนั้นถ้ามันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนเนาะคือเขาก็ตั้งทฤษฎีไว้ค่ะว่ามันเกิดได้ยังไงอะไรเงี้ยในช่วงที่มนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่มีอารยธรรมค่ะไม่มีการบันทึกแต่ที่แน่ที่เรารู้ก็คือว่ามนุษย์รู้จักการเล่นดนตรีเนี่ยด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะค่ะก่อนที่จะมีอักษรซะอีกคือเสียงดนตรีมาก่อนแบบเนาะการสื่อสารนะมันก็คือการสื่อสารอันนึงเช่นเดียวกับอาร์ตเช่นเดียวกับทัศนศิลป์พวกแบบภาพวาดตามกำแพงถ้ำของมนุษย์ยุคหินอะไรเงี้ยก็คือเกิดมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันงั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับดนตรีในยุคกลางกันชวนฟังกันได้กับรายการ Gen Z and Classical Music ในตอนดนตรีคลาสสิกในยุคกลางได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือคุณจะฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีตอนอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวนะคะ